สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมารีแอคเพลงใหม่ของ Trinity จ้า ตอมอรีแอคหลังจากที่ได้ปล่อย MV ใหม่ไปสดๆร้อนๆหลังจากงานกาล่าเมื่อคืนเห็นข่าวอยู่นะจ๊ะมีงานกาลงกาล่าวันนี้เราก็เลยอยากจะมาดูซิว่าหลังจากแบบเพลงแบบแต้วแต่แต้วน่ะมาเป็นเพลงนี้ I Don't Miss You เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะทำให้เราพูดคำว่าหล่อได้กี่ครั้งนะจ๊ะไปกันเลยจ้า ต่อหมอรีแอคอุ้ยจุ่มน้ำอ่ะมันสกี้อุ้ยอันนี้คือ MV หรือว่าหนังอ่ะทุกคนอุ้ยOh my god เพลงมันยังไม่ออกไงเราพอได้ถูกปะละมุนเบอร์นี้เลยอ่ะแจ็คกี้ดูอะไรลูกหุยอะไรอ่ะอุ้ยดีจังละมุนจังอ่ะโอ้ยลูกเสียใจโอ้ยนี่เป็นฟิลแบบอ๋อเป็นแบบว่าคิดถึงคนเก่าคิดถึงแฟนหนึ่งคนที่ทำให้เราหักอยู่ใช่ไหมก็ว่าจะไม่ปล่อยไหลแต่เพื่อนยังไม่ปล่อยฉันไปรู้ตัวดีไม่ไหวแต่ใจมันยอมฟื้นนึกว่าดูหนังลำงามก็ได้ยินเพลงโปรดของเธอที่คิดว่าจะลืมกับวันโลกที่เธอเป็นแบบนี้ทุกทีอุ้ยอุ้ยคุณเจ๊กกี้คุณโรเช่ก็น่ารักโอ้โหในหัวยังมีแต่ภาพเธอยังเวียนหน้าเธอยังวนภาพเธอยังชัดเสียงเธอยังคงลอยในลมวันที่อากาศเริ่มจะเย็นลงแต่ทุกๆตรงฟ้าเริ่มหมดแสงมันเริ่มหมดไปไฟเริ่มดับลงและทุกๆครั้งฉันพยายามไม่คิดถึงมันเหมือนมันก็ใช่แล้วว่าทำไมยังคิดถึงจะลุกจะนอนจะเดินไปไหนจะไหนก็คิดถึงต้องตอบคำถามตัวเองในใจว่าเพราะอะไรยังคิดถึงคงเพราะฉันอาจจะรักอยู่เลยทำให้ใจยังคง miss you คิดถึงวันแรกที่เราคบกันคิดถึงวันนั้นที่คิดอยู่สุดท้ายรักเราได้จบไปเข้ากันไม่ได้แต่ว่าเหตุใดสารภาพตรงตอนอยู่ด้วยกันมันมีท้อบ้างทำให้เผื่อใจจนถึงวันนี้ที่ภาพของเรานั้นมันยังคงคอยติดตามคอยบอกตัวเองให้เลิกคิดถึงแต่ทำให้เพียงพยายามจะมีบางครั้งเริ่มถอดใจคิดถึงไม่ว่าจะบอกใครใช่แล้วดีอ่ะลมควันใช่ปะดูดิย้อนเวลาเหรอโอ้ยจะกี้ว้าวเพิ่งรู้ว่าฉันยังไม่เคยลืม
ป็นแบบดูเป็นซีนิม่าทุกคนมันดูเป็นหนังมันดูเป็นแบบอุ้ยรอโหยอะไรอ่ะวันเหรอวันแบบวันที่เธอไปอย่างนี้เหรอรู้ว่าไงอย่าเพิ่งจบอ๋อจบแล้วอ่ะต่อหมอรีแอคฮะก็คือจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเพลง I Don't Miss You นะครับผมเรารู้สึกว่าเพลงอ่ะมันเป็นฟิลแบบฟังได้สบายๆเนาะแต่มันให้ความเศร้าของการที่แบบว่าเธอจากไปแต่สิ่งที่ต่อหมอรู้สึกว่ามันยังอยู่ในความรู้สึกเราคือภาพแสงสีมันให้ฟิลเหมือนเราดูแบบซีนิมาติกอะแบบดูหนังมันรู้สึกเหมือนแบบเราดูฟิลแบบดูเรื่องเครื่องขนจางเงี้ยดูแบบดูที่มันเป็นแบบหนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับย้อนยุคนิดนึงแบบสมัยแบบบอกไม่ถูกอะแต่มันให้ฟิลนั้นนะครับเรารู้สึกว่าโฟโนล็อกกับเรื่องโปรดักชันในการถ่ายทำ MV เนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆมันดีมันงามมันแบบฟิลดีมากๆและโดยเฉพาะตัวน้องๆเองแจ็คกี้คือดีมากๆนะครับผมเช่ก็หล่อเช่แบบทำหน้านิ่งแล้วคือแบบเช่อิสแบบคุณครูอ่ะเก็ตปะเออเติร์ดก็หล่อเติร์ดก็มีความแบบหล่อนะครับผมแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ MV มันให้ฟีลเหมือนว่าเขากำลังอกหักแล้วต้องวิ่งตามนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจริงปะก็ยังไม่ค่อยเก็ตกับเรื่อง MV เท่าไหร่ใครพอมีความหมายของ MV หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์บอกพูดคุยกันหน่อยนะครับตัวมอนจะได้อ่านแล้วทำความเข้าใจอีกทีแล้วเข้าไปดูทีนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมต้องกราบขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้มากๆเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะตัวมอนอาจจะรีแอคงงๆหน่อยหรือยังไงก็พูดคุยกันได้คอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับผมมีอะไรพูดถึงตอมอใน Twitter #ตอมอ react ด้วยนะครับผมวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอไปฟังเพลงอีกรอบขอไปดูอีกรอบว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะไปละอันยอง